You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast ประจำวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมปี2566ครับวันนี้อยู่กับผมภูเขาพิรดลภาคีเนตรช่วงนี้ก็เริ่มต้นฤดูกาลวิ่งสอบของเด็กม.6กันแล้วนะครับรวมถึงในหลายๆโรงเรียนก็อยู่ในช่วงสอบกลางภาคกันในยุคสมัยที่เราเห็นเด็กไทยต้องวิ่งสอบต้องมีการคัดเลือกแข่งขันกันมากขนาดนี้เรายังพบว่าคะแนนสอบPISAหรือผลสอบPISAของเด็กไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับซึ่งเราพบว่าคะแนนในปี2022หรือปีล่าสุดนี้อันดับคะแนนของเด็กไทยลดมาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในทักษะทั้ง3ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ่านคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์โดยอันดับของเรานะครับอยู่ในครึ่งล่างของตารางทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอาเซียนและแน่นอนว่าเรามีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศกลุ่ม OECD อย่างไม่ต้องสงสัยครับแต่คุณผู้ฟังครับข้อสอบปิซ่าที่มีชื่อคล้ายๆกับอาหารอิตาเลียนชนิดหนึ่งนี้มีลักษณะข้อสอบที่ต่างไปจากที่เราคุ้นเคยกันนะครับที่เป็นข้อสอบเป็นปรนัยเป็นข้อสอบช้อยกากขคงตามที่เราจำได้นะครับแต่ข้อสอบปิซ่านี้ไม่ได้วัดกันแค่ความจำของเด็กครับแต่ยังวัดไปถึงความเข้าใจและการประยุกต์ใช้อีกด้วยวันนี้เราเลยชวนคุณนิชาพิทยาพงศกรครับนักวิจัยอิสระด้านการศึกษามาร่วมตั้งคำถามและรู้จักกับแบบทดสอบปิซ่าครับว่ามีหน้าตาอย่างไรวัดอะไรในตัวเด็กไทยกันแน่และผลการเรียนของเด็กคนหนึ่งนี้จะสะท้อนไปถึงภาพใหญ่การศึกษาไทยได้อย่างไรก็ต้องขอเชิญคุณนิชาลองอธิบายถึงหน้าข้อสอบปิซ่าให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจคร่าวๆกันก่อนครับจริงๆข้อสอบพิซซ่าเนี่ยมันจะมี3วิชาหลักใช่ไหมคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านแล้วก็จะทดสอบกับเด็กอายุ15ปีดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะวัดเนี่ยมันคือความสามารถของเด็กอายุ15ปีในการใช้ทั้งการอ่านทั้งความเข้าใจในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันในแบบที่เด็ก15ปีควรจะทำได้เนาะทีนี้ข้อสอบของเขาก็จะมีทั้งพาร์ทที่เป็นอัตนัยแล้วก็เป็นปรนัยมันจะมีพาร์ทการเขียนตอบด้วยแล้วถ้าเกิดไปดูตัวอย่างข้อสอบนะคะซึ่งเขาก็มีเปิดเผยให้ไปดาวน์โหลดดูได้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการให้สถานการณ์อะไรบางอย่างมาแล้วก็ผู้เข้าสอบก็ต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มีการคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาคอนเซปต์หรือทฤษฎีที่เราเคยเรียนมามาใช้แก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะคะ มันต้องอาศัยการอ่านจับใจความเป็น แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วก็ต้องเขียนอธิบายได้ด้วยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นทักษะที่เราไม่ได้ฝึกฝนกันเยอะนักในโรงเรียนไทยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าจำแล้วตอบไม่ได้ค่ะแต่มันคือต้องอ่านแล้วต้องเอาความรู้เดิมที่มีอยู่ในหัวเนี่ยมาประกอบใช้วิเคราะห์มันแล้วอธิบายออกมาอีกใช่ค่ะผมเห็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับปีนี้คะแนนการอ่านเราค่อนข้างตกลงมาค่อนข้างเยอะเลยไม่แน่ใจว่ามันสะท้อนตัวเรื่องของการเรียนรู้อะไรของเด็กไทยบ้างไหมคะจริงๆคะแนนการอ่านของเด็กไทยเนี่ยตกมาตั้งแต่รอบการประเมินที่แล้วนะคะแสดงว่าไม่ใช่ผลกระทบจากโควิดอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะเป็นพฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนไปแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆที่ในโลกเนื่องจากการเข้ามาของโซเชียลมีเดียด้วยของสื่อในรูปแบบอื่นๆนะคะจริงๆมันมีข้อมูลอื่นเนาะที่ระบุด้วยว่าไอการเสพสื่อในรูปแบบของคลิปเนี่ยมันกลายเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในประเทศไทยเนาะในภูมิภาคนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้คนได้รับข่าวสารข้อมูลซึ่งถ้าเทียบกับการอ่านในรูปแบบดั้งเดิมเรานึกถึงภาพหนังสือแล้วมันก็จะเป็นเท็กซ์มันจะเรียงอ่านใช่ไหมคะไอ้นี่มันเป็นการอ่านเราเรียกเป็นลองฟอร์มคือมันจะต้องใช้ความตั้งใจค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะต้องเป็นการฝึกกระบวนการอ่านแบบนี้นะคะมันไม่ใช่อัตโนมัติเท่าไหร่ทีนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยมันมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการอ่านที่ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะคะอาจจะแบบเด็กๆเติบโตมาในบ้านที่ก็ไม่ได้มีหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนเยอะนักโดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวที่ด้อยโอกาสนะคะก็จะทำให้ความสามารถในการอ่านตรงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีโซเชียลมีเดียด้วยมันก็ไม่ได้บอกว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนไม่อ่านนะแต่อ่านในรูปแบบที่ต่างไปเช่นอ่านเป็นช็อตฟอร์มอ่านประโยคสั้นๆอ่านคอนเทนต์ที่มัน
อาจจะเขียนในรูปแบบคำศัพท์ภาษาพูดหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือบางทีมาเป็นเท็กซ์แล้วก็มีภาพประกอบใช่ใช่หรือไปเป็นการฟังไปเลยก็ได้นะคะทีเนี้ยมันแปลว่าเราก็ยังรับข้อมูลนั่นแหละแต่วิธีการรับมันต่างออกไปแล้วในการทดสอบพิซซ่าเนี่ยมันยังใช้การอ่านที่เป็นลักษณะลองฟอร์มต้องอ่านและต้องวิเคราะห์ได้ไอเนี้ยก็เลยเป็นจริงๆเป็นทักษะที่ต้องฝึกแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยประเทศที่ทำได้ดีก็จะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการอ่านที่ค่อนข้างแข็งแรงครับตัวการอ่านที่มีทักษะมีคะแนนทักษะที่น้อยลงนี้มันจะไปกระทบตัวความรู้องค์ความรู้อื่นๆไหมฮะอาจารย์สายกระทบมากค่ะจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กันเนาะมันถ้าเราเข้าใจภาษาแน่นอนเราก็จะอ่านโจทย์ออกภาษามันก็จะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ด้วยสมมุติมีโจทย์มาที่วันนั้นเราเห็นกันในโซเชียลมีเดียเด็กคนนึงมีแตงกวา15อันอีกคนนึงมีมากกว่า2อันตกลงมันเท่ากับการบวกหรือการลบ อย่างเงี้ยค่ะมันต้องอาศัยการตีความภาษาก่อนถึงจะไปเข้าใจวิชาอื่นๆได้หรือว่าถ้าในข้อสอบเนี่ยมันมีคำที่ไม่ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะบอกนักเรียนจงแจกแจงอย่างเงี้ยนักเรียนไม่เข้าใจคำว่าแจกแจงก็คือไปต่อไม่ได้แล้วดังนั้นภาษามันเป็นประตูด่านแรกก่อนที่จะไปเข้าใจเรื่องอื่นๆใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องการที่คะแนนการอ่านเด็กไทยตกลงเป็นน่ากังวลและอย่างถ้าไปดูข้อสอบนะคะของปีก่อนๆแล้วการที่ไซเคยเห็นเนี่ยข้อสอบประเมินการอ่านบางครั้งให้อ่านฉลากอาหารค่ะถามว่าผู้แพ้อาหารควรระมัดระวังการใช้การรับประทานอาหารนี้อย่างเงี้ยในฉลากอาหารมีคำเตือนอ่ะแล้วเด็กไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอมาตอบข้อนี้ตอบไม่ได้ประมาณครึ่งนึงเป็นเพราะอะไรฮะถ้าถามว่าใครบ้างที่ควรระมัดระวังในการกินอาหารอันเนี้ยแล้วเขาตอบไม่ได้อันนี้คือมันกระทบกับชีวิตประจำวันนะคะแบบว่าคุณอาจจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับโลกข้างนอกแล้วคุณต้องไปไม่รู้สิประสานงานกับราชการหรืออาจจะมีเอกสารทางกฎหมายมีเอกสารทางกฎหมายแล้วถ้าคุณตีความไม่ได้จับใจความไม่ได้มันก็มีผลกับชีวิตใช่ไหมคะหรือว่าสมมติจะมีเลือกตั้งแล้วแต่ละพรรคก็เสนอนโยบายออกมาแต่คุณอ่านและจับใจความไม่ได้ว่ามันคือนโยบายอะไรแล้วมันจะมีผลกับชีวิตยังไง มันก็จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมกับสังคมโดยรวม อย่างนี้นะคะดังนั้นการอ่านโอ้มีผลมากมากเลยตัวคะแนนพิซซ่าที่ออกมาเนี่ยครับในพาร์ทการอ่านเขาประเมินออกมาไหมครับว่าระดับที่ได้เนี่ยมันคือประมาณไหนฮะที่เด็กไทยพอจำที่ทำได้อะครับทั้ง3วิชาเนาะวิธีการที่เขาให้คะแนนคือมันจะเป็น6ระดับนะคะระดับ1 2 3 4 5 6ถ้าเด็กได้ระดับ1หรือ2เนี่ยถือว่าต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่เด็กอายุ15ควรจะทำได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่า3 4ก็คืออยู่ในเรนจ์ปกติถ้าเป็น5 6ก็คือถือว่าเป็น high performer ละเป็นคนที่ทำได้เกินความคาดหวังของเด็กอายุ15ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีเด็กใช้จำจำนวนเป๊ะไม่ได้เนาะแต่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม1 2เยอะมากน่าจะเกินครึ่งหรือครึ่งหนึ่งนะคะแล้วจะมีอยู่ส่วนน้อยคือประมาณ 1% หรือน้อยกว่านั้นที่เป็น high performer ครับในขณะที่เราถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นที่คะแนนสูงคะแนนเฉลี่ยสูงเนี่ยเราจะเห็นการกระจายตัวที่กลับกันเลยคือเด็กของเขาส่วนใหญ่เป็น high performer แล้วมีเด็กส่วนน้อยที่ยังเป็น low performer ครับอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าโอเคคะแนนเฉลี่ยเนี่ยมันก็มาจากการเฉลี่ยเนาะถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์กันมาไม่ใช่ข้อสอบพิซซ่าแล้วอันนี้ง่ายกว่าพิซซ่ามากคือถ้ามันมีคนส่วนใหญ่ที่ทำได้คะแนนเยอะแล้วคนส่วนน้อยที่ทำได้คะแนนน้อยพอเฉลี่ยออกมามันก็สูงแต่ประเทศเราเนี่ยมันมีเด็กส่วนน้อยที่ทำได้คะแนนสูงและเด็กส่วนมากที่แบบคะแนนต่ำดังนั้นต่อให้เด็กส่วนน้อยเนี่ยเราบอกว่าอ๋อมาจากโรงเรียนเน้นวิทย์มาจากโรงเรียนสาธิตทำได้เก่งกว่าเด็กสิงคโปร์อีกแต่มันมีแค่ 1% ไงคะมันจะไปมีความมันเอาไปเฉลี่ยกับอีกคนจำนวนมากมันก็คะแนนมันก็ต่ำอยู่ดีดังนั้นเราไม่อาจจะมานั่งพอใจว่าโอ้เรามีเด็กที่ทำได้เท่ากับสิงคโปร์เรามีแค่ 1% เองสิงคโปร์เขามี 40% มันเราไม่สามารถแข่งขันได้แล้วประเทศเราไม่สามารถไปได้โดยคนแค่หยิบมือเดียวอะครับครับแต่การที่มีเด็กอย่างน้อย 1% ที่เขาทำข้อสอบนี้ได้นั่นหมายความว่าเด็กทุกคนเองก็ควรที่จะมีความสามารถเช่นนั้นด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมฮะหมายถึงว่าการที่มีเด็กอย่างน้อย 1% เนี่ยแปลว่าเด็กคนอื่นเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีทักษะเช่นนั้นได้ด้วยกันถ้าใส่คิดแบบ ถ้าใส่คิดแบบอาจจะปากร้ายนิดนึงนะ
คือ 1% เนี่ยเป็นฝีมือของใครเป็นฝีมือของโรงเรียนหรือมันมาจากตัวเด็กเองคือถ้ามันมีน้อยแค่ 1% แล้วถ้าเราไปดูส่วนใหญ่มันคือโรงเรียนที่มีการสอบคัดเลือกเข้าอะค่ะมันคัดครีมมาแล้วอะค่ะแล้วถามว่าการที่เด็กโรงเรียนเหล่านี้ทำได้ดีทรายเองก็จบโรงเรียนเน้นวิทย์นะชื่อดังแห่งหนึ่ง ก็จะบอกว่ามันเป็นฝีมือโรงเรียนหรือมันเป็นฝีมือก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เราทำมาแล้วเราคัดแต่ครีมมาดังนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะเพอร์ฟอร์มได้ดีแต่เมื่อเราดูประเทศอื่นๆนะคะเขาทำยังไงที่ทำให้เด็ก 99% ดีขึ้นมาได้อะแต่ว่านี้คือฝีมือของระบบการศึกษาถ้าบอกว่าเด็กไทยถ้าพูดอย่างเมื่อกี้ที่ว่าก็มีความหวังจริงๆนะคะคือแปลว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราแค่ใช้วิธีช้อนกรองเด็กเก่งขึ้นมาเรายังได้เด็กที่เพอร์ฟอร์มได้ระดับสิงคโปร์แล้วถ้าเราลองทำอะไรสักนิดอ่ะโหเราจะได้เยอะกว่าขนาดไหนมากขนาดไหนใช่ไหมคะแล้วที่เราต้องคิดวันนี้มากกว่าคือเรากำลังทำอะไรกับ 99% ที่เหลือนั่นหมายความว่าข้อสอบนี้ไม่ได้จะเป็นข้อสอบวัดความสามารถของเด็กอย่างที่ใครเข้าใจกันแต่เป็นข้อสอบวัดคุณภาพการศึกษาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วการประเมินพิซซ่าเนี่ยมันมีเป้าหมายอันดับแรกเลยมันคือ policy focus คือมันเป็นตัวที่จะบอกว่าระบบการศึกษาแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าเราดูแค่คะแนนสอบเราบอกประเทศนี้ดีประเทศนี้แย่เนี่ยแค่นี้มันไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้แต่ถ้าเราดูลงไปลึกกว่านั้นมากกว่าการสอบพิซซ่าการทำข้อสอบมันจะมีการเก็บข้อมูลของนักเรียนด้วยนะคะตั้งแต่ความเป็นอยู่ภาวะทางโภชนาการความรู้สึกของเขาในโรงเรียน well-being ต่างๆฐานะของครอบครัวเขาเก็บข้อมูลมหาศาลเลยนะคะเสร็จแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาประมวลรวมกับผลการเรียนของเด็กแล้วมันจะทำให้เห็นภาพเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของการอยู่ดีมีสุขของเด็กแต่ว่าตรงนี้มากกว่าที่เราต้องมาเรียนรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นโอเคมีกลุ่มที่ทำได้ดีส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนแบบนี้โอเคดีแต่เด็กอีกกลุ่มที่ยังทำไม่ดีเขาอยู่ตรงไหนเขาเจออะไรบ้างในชีวิตแล้วเราจะซัพพอร์ตเขายังไงแต่ว่าไอ้พาร์ทนี้ต่างหากที่เราจะได้ประโยชน์จากพิซซ่าค่ะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ไขตัวหลักสูตรหรือแก้ไขการสอนแต่มันหมายถึงเรื่องการที่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางของโภชนาการเรื่องของสุขภาพด้วยไหมครับหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ทำให้เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กคนหนึ่งมีการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นถูกต้องไหมครับจริงๆก็น่าจะต้องทำควบคู่กันนะคะทั้งเรื่อง well-being ของเด็กแล้วก็ทั้งเรื่องการเรียนรู้หลักสูตรวิธีการสอนด้วยคือความเป็นอยู่ที่ดีท้องอิ่มนอนหลับไปโรงเรียนไม่โดนกลั่นแกล้งมีคนใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรากฐานเนาะมันเป็นฟาวเดชั่นแต่มันไม่พอที่จะทำให้เรามีทักษะการคิดขั้นสูงมันก็ต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปแต่สิ่งนึงที่เราเห็นนะคะก็คือหลังจากโควิดมาจริงๆแล้วโรงเรียนมันสามารถจะมีบทบาทได้มากกว่าแค่การเรียนการสอนเพราะว่าตอนนี้เด็กๆก็จะต้องการฟื้นฟูในหลายด้านเรื่องทักษะทางสังคมด้านสุขภาพจิตซึ่งถ้าเขายังไม่ได้การช่วยเหลือตรงนี้ค่ะมันยากที่จะไปสอนอะไรต่อเนาะดังนั้นการปรับโรงเรียนให้มาสนใจเรื่อง well-being ด้วยแล้วก็บวกกับเรื่องการปรับหลักสูตรปรับวิธีสอนด้วยจะว่าไอ้นี้น่าจะต้องทำคู่กันมาถึงตรงนี้แล้วครับเราเห็นว่ามีหลายสิ่งมากที่หน่วยงานภาครัฐเราจะต้องจัดการให้กับเด็กคนนึงเขาสามารถมีวัตถุดิบมีต้นทุนมากพอที่จะสามารถเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ตรงนี้แล้วครับเมื่อเรากลับมามองที่โครงสร้างของการศึกษาไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรหรือแม้กระทั่งต้นทุนชีวิตของเด็กคนนึงณตอนนี้ในประเทศไทยมันมากเพียงพอหรือยังที่เราจะสามารถผลักดันเด็กให้อย่างน้อยเนี่ยมีทักษะคะแนนปีซ่าในระดับผ่านมาตรฐานในประเทศกลุ่มเฉลี่ย OECD ได้อย่างเงี้ยครับอยากให้คุณสายช่วยลองประเมินตรงจุดนี้ครับผมอันนี้ที่พูดเหมือนเป้าหมายว่าเป้าหมายมันเหมือนเป็นการบอกว่าเราต้องคะแนนผ่านพิซซ่าเนาะแต่สำหรับสายอันนี้มันไม่ใช่เป้าหมายนะคือถ้าเราผ่านได้มันก็ดีแต่ว่าเป้าหมายจริงๆมันคงเป็นเรื่องโอกาสในชีวิตของเด็กแล้วก็ทักษะที่เขาจะมีพอที่จะไปเรียนต่อหรือจะไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการซึ่งพิซซ่ามันเป็นแค่การประเมินแบบนึงถามว่าเรามีทรัพยากรมากเพียงพอไหมถ้าดูสถิติต่างๆจริงก็น่าจะพอนะคะเช่นเราก็มีการลงทุนในการศึกษาสูงเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันแล้วก็
สัดส่วนจำนวนครูถ้าสมมติเอาครูทั้งหมดเอาจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาหารกันเราก็มีสัดส่วนครูต่อเด็กเหมาะสมแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ภาพใหญ่ปัญหามันจะมาอยู่ในการจัดสรรทรัพยากรในภาพเล็กว่างบประมาณที่มีมากมายนะไปที่ไหนนะคะหรือว่าคุณครูที่เราก็มีเพียงพอพอเราไปดูอ้าวทำไมโรงเรียนเล็กก็ยังขาดแคลนครูอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องของการกระจายทรัพยากรมากกว่าที่เรายังมีปัญหาหรือเรามีการใส่งบประมาณทรัพยากรจำนวนมากเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งก็นำไปสู่การอาจจะเป็นการสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแข่งขันพาเด็กไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแต่ถามว่าถ้าเงินส่วนนั้นเนี่ยถูกเอามากระจายไปให้กับการพัฒนาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นภาพมันจะต่างไปทรัพยากรเรื่องอาหารกลางวันนะคะ อันนี้อาจจะไม่พอ เพราะว่าค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะครับผมแล้วก็การจะทำให้อาหารมื้อนึงมันมีคุณภาพโภชนาการมันก็จะต้องใช้เงินหรือด้วยกฎเกณฑ์ปัจจุบันที่เรามีให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยถึงแค่ป.6ครับพอเป็นชั้นม.1 ม.2 ม.3 ไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องอาศัยการแก้ไขกฎระเบียบหรือโครงสร้างบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ได้แล้วก็ต้องใส่ทรัพยากรมากขึ้นหรือว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลก็คือการใช้เทคโนโลยีครับคือจากในผลประเมินพิซซ่ารอบนี้บอกเลยว่าประเทศที่มีการเอาการเรียนทางไกลมาใช้อย่างมีคุณภาพเนี่ยช่วยให้ผลของเขามันไม่ถดถอยไปมากนักครับแปลว่าการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเนี่ยมันก็จำเป็นแต่มันก็ต้องทำอย่างมีศาสตร์และศิลป์เนาะเพราะว่าในขณะเดียวกันเราก็เจอว่าพอเอาเทคโนโลยีเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยมันเกิดการรบกวนแล้วเด็กกลุ่มนึงก็จะแบบมีเวลาเรียนน้อยลงเรียนไม่ทันไม่เข้าใจดังนั้นมันทรัพยากรจะว่าเราน่าจะมีแต่ว่าจะเอามากระจายยังไงจะเอามาใช้ยังไงจะมีไกด์ไลน์ยังไงไอ้ตรงนี้มากกว่าที่เราต้องมาปรับซึ่งโจทย์เรื่องทรัพยากรเองก็มองว่าก็คงจะมีบริบทที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกไหมฮะบางพื้นที่อาจจะขาดครูบางพื้นที่อาจจะขาดเรื่องของงบประมาณบางพื้นที่อาจจะต้องการเทคโนโลยีตรงนี้แล้วเรื่องของการกระจายอำนาจทางการศึกษาจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นไหมครับคือถ้าเป็นการกระจายอำนาจทางการศึกษามันมีได้หลายรูปแบบนะคะกระจายไปให้ท้องถิ่นอย่างเงี้ยเช่นการถ่ายโอนโรงเรียนไปให้ท้องถิ่นดูแลเนี่ยก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งซึ่งตอนนี้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสปท.ที่สปท.ดูแลเนี่ยเยอะมากเกือบ 30,000 โรงแล้วหลายโรงเรียนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงรวมไปถึงว่าตัวนโยบายหรือหลักสูตรที่ลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับบริบทของเขาเนี่ยค่ะการที่ท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาช่วยตัดสินใจตรงเนี้ยก็มีส่วนหรือจะเป็นการกระจายอำนาจอีกแบบนึงก็คือกระจายไปที่โรงเรียนโรงเรียนอยู่สังกัดเดิมอย่างเงี้ยทำให้เขามีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นเช่นเขาจะเอาไม่เอาโครงการอะไรเขาอยากจะอินิเชตโครงการอะไรเขาอยากจะพัฒนาครูไปในทางไหนเพราะว่าอันเนี้ยก็มันทำได้หลายรูปแบบมากๆแต่อีกประเด็นนึงเมื่อกี้ที่พูดไปเรื่องทรัพยากรฉันคิดว่าที่เราขาดมากๆนะคะคือทรัพยากรจากฝั่งของครอบครัวฝั่งของพ่อแม่เพราะว่ากว่าเด็กจะเข้ามาในโรงเรียนอะแบบมาใช้ทรัพยากรมันก็ช่วงวัยนึงแล้วเนาะแต่ว่าการที่เด็กคนนึงจะมีโอกาสมีรากฐานที่ดีจริงๆมันเริ่มตั้งแต่เขาอยู่ในครอบครัวตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วพ่อแม่มีส่วนมากอย่างในการสำรวจของพิซซ่าก็เจอว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ให้ความสนใจกับการเรียนถามไถ่เสมอว่าไปโรงเรียนทำอะไรเรียนอะไรลูกหรือแค่ใช้เวลาด้วยกันค่ะกินข้าวคุยเรื่องทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ย มันมีผลมากนะคะที่ทำให้เด็กแบบมีใส่ใจกับการเรียนมี motivation แต่ว่าครอบครัวส่วนใหญ่ในเมืองไทยอ่ะไม่ได้มีเวลาตรงนั้นซึ่งอาจจะเป็นด้วยปัญหาปากท้องก็ดีภาวะครอบครัวแหว่งกลางแล้วก็ยังเจอเยอะอ่ะเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ไอ้การดูแลตรงเนี้ยมันหายไปจริงอยู่บางบ้านนี่คือใส่ใจดูแลมากนะคะอันนี้ก็ยอมรับแต่ว่าส่วนใหญ่ของประเทศตอนนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ยังคิดว่านโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของครอบครัวก็สำคัญนะคะนอกจากเรื่องการศึกษาอย่างเดียวเช่นนโยบายที่มีศูนย์เด็กเล็กคุณภาพมีเงินอุดหนุนสำหรับเด็กยากจนหรือว่ามีเงินอุดหนุนให้เด็กเล็กนโยบายที่ให้พ่อแม่ได้ลาคลอดนานขึ้นเพื่อที่จะอยู่ดูแลลูกในช่วงวัยที่เขากำลังสร้างทักษะบางอย่างในตอนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็อาจจะต้องคิดถึงปัจจัยพวกนี้ด้วยมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่ครับว่าสมมติว่าเราเริ่มต้นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะครับอาจจะใช้เวลาไม่ทันจนถึงการประเมินปีซ่าปีหน้าในรอบถัดไปไหมฮะมันเพราะในเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นจะต้องใช้เวลากันสักพักจนกว่าที่ระดับคะแนนของเด็กไทยหรือว่าเรื่องของทักษะเหล่านี้จะมีการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นไปยิ่งขึ้นคุณซาคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันต้องใช้เวลาอีกไปอย่างน้อยสักเท่าไหร่ฮะถ้าทำเลยมันก็ดีกว่าไม่ทำค่ะคือนโยบายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทันไม่ทันก็ต้องทำค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำวันนี้มันก็จะสร้างผลลากยาวไปถึงในอนาคตอยู่ดีอะค่ะแล้วคำถามคือว่ามันไม่ใช่แบบเราจะทันหรือไม่ทันพิซซ่า2020เดี๋ยวนะครั้งหน้าเขาจะวัด26มั้งมันคงไม่ใช่คำถามแบบเราจะทำทันหรือไม่ทันเนาะเพราะว่าถ้าเป้าหมายมันคือทำให้คะแนนขึ้นน่ะครับงั้นก็ไปติวก็ได้ทำอะไรไปแต่ว่าเป้าหมายมันคือสร้างรากฐานที่ดีแต่ว่าทันไม่ทันก็ต้องทำแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือของคนออกกฎหมายในมือของคนมีอำนาจเนาะท่านก็เพิ่งได้รับเลือกกันเข้ามาก็ยังมีเวลาอีกตั้ง4ปีอ่ะก็ยังทำอะไรได้อีกเยอะนะคะเพราะสุดท้ายแล้วตัวคะแนนพิซซ่าที่เราเห็นในปีนี้จริงๆแล้วก็เป็นการทับถมของปีที่ผ่านๆมาในเรื่องของการศึกษาไทยด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่อย่างไรเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะได้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น To be fair อย่าเพิ่งด่ารัฐบาลนี้นะคือผล2022นี่มันปีที่แล้วมันรัฐบาลเก่านะดังนั้นก็อย่าเพิ่งด่ารัฐบาลนี้รอให้เขาทำงานนิดนึงแต่ว่าจะคิดว่ามันมีข้อเสนอเยอะแยะมากจากฝั่งนักวิชาการก็ดีครูก็ดีมันอยู่ที่ว่าเวลาจะทำนโยบายบางอย่างมันจะต้องเจอแรงต้านทีนี้เราจะมีความกล้าหาญแล้วก็ลุกขึ้นมาทำไหมเพราะหลายๆนโยบายคนได้ประโยชน์คือเด็ก คือครอบครัวซึ่งเขาไม่มีเสียงในระบบนโยบายคนที่มีเสียงคือคนที่อยู่ในอำนาจดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องลุกขึ้นยืนเพื่อพวกเราเพื่อเด็กแล้วก็ครอบครัวค่ะครับเดี๋ยวจะว่าเห็นอะไรมากกว่าที่คิดนะครับตัวคะแนนข้อสอบพิซซ่าที่อาจจะไม่ได้วัดแค่เรื่องของความรู้ความสามารถของเด็กไทยแต่วัดไกลเป็นถึงเรื่องของตัวระบบโครงสร้างทางการศึกษาของประเทศเราด้วยนะฮะทีนี้สำคัญอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราจะทำยังไงคะแนนพิซซ่าของเด็กเพิ่มขึ้นแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กไทยทุกคนพร้อมมีความพร้อมมากพอทั้งในเรื่องของทรัพยากรรวมถึงคุณครูด้วยนะฮะที่จะช่วยเขาสามารถมีเส้นทางชีวิตที่ไปได้ไกลมากกว่านี้มากขึ้นและนี่อาจจะเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลชุดนี้อาจจะต้องหันมามองชุดอื่นๆด้วยชุดอื่นๆด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณทรายมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องของข้อสอบพิซซ่านะครับที่อาจจะไม่ได้หวานหมูอย่างที่คิดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast